สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงตัวเซเ e r c o คอนะครับว่ามีผลกระทบนะครับกับตลาดคริปโตโดยรวมทั้งหมดยังไงบ้างนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับพูดถึงตัวเซเบอร์คอปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีตัวเซเบอร์คอนะครับที่ คลองตลาดอยู่เยอะที่สุดนั้นเนี่ยก็คือตัว USDT นะครับก็คือประมาณ80 บิลเลียนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยตัว USDC นะครับสามสิบสองบิลเลียนนะตัวดายนะครับเก้าบิลเลียนนะครับตัว BUSD ประมาณเจ็ดบิลเลียนนะครับสี่ตัวนี้นั่นเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเซฟเบอร์คอยหลักๆนะครับที่มีการนิยมนะครับใช้ซื้อขายนะครับในตลาดคริปโตกันมากที่สุดนะครเพราะว่าจำนวนเซฟเบอร์คอยที่มีอยู่ในระบบนะครับในตลาดคริปโตเนี่ยจำนวนมากหรือน้อยนั้นเนี่ยก็บ่งบอกนะครับสภาพคล่องนะที่มีอยู่ในตลาดคริปโตแล้วก็กำลัง power purchasing นะครับที่จะเอาไปซื้อบิตคอยหรือว่าตัวเอาคอยตัวอื่นๆได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวเซเบอร์คอยอื่นๆนั้นเนี่ยก็มีไล่เรียงกันมานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนั้นเนี่ยก็จะมีความ stable stable นะครับที่ค่อนข้างต่ำนะบางตัวก็หลุดเพกไปแล้วนะครับต่ำกว่า1ดอลลาร์ไปแล้วนะครับแม้แต่ล่าสุดนะั้นตัว US ตัว USDC นั้นเนี่ยก็มีการหลุดเพกไปเหมือนกันนะครับแต่ว,วันนี้นั้นเนี่ยผมจะ ลองเอาข้อมูลนะของ4ี่เซเบอร์คตัวหลักๆตัวนี้นะมาลองอเปรียบเทียบข้อมูลให้ดูกันหน่อยนะว่ามีผลนะต่อตัว Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมยังไงกันบ้างนะครับซึ่งถ้าเราจะลองดูกันนะั้นเนี่ยตัวเซเบอร์คอยนอย่างตัว BUS USDC นะั้นเนี่ยปัจจุบันนั้นนะมีมา r ก e t c a ปประมาณ32บิลเลียนนะถ้าเราลองวัดนะว่ามันย่อต่ำลงมาตั้งแต่ช่วงประมาณประมาณ กลางปี2022นะครับก็เรียกว่ายอ่อต่ำมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่บ่งบอกให้เราเห็นเหมือนกันนะว่ามีเอ o u t f ฟ o w นะมีการขายนะตัว USB-C ออกไปนะซึ่งอาจจะขายนะออกไปเป็นตัวเงินฟีเอ็จริงๆเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะมีการเปลี่ยนไปเป็นตัว t ซ b l e c o i n ตัวอื่นก็ได้นะมีการ Convert นะโดยเฉพาะนะช่วงประมาณสักเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะที่มีข่าวนะว่า ตัว USDC นะี่มีการหลุดเพกนะในช่วงประมาณที่11เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะตอนนั้นตัวเซเบอร์คอยนะตัว USDC เนะี่ยนะเรียกว่าย่อต่ำลงไปกว่า1กว่า1ดอลลาร์นประมาณ17.66%เลยทีเดียวนะทำให้นะในช่วงนั้นนะเนี่ยก็ทําให้ตัว market cap นะของตัว USDC นะนี่ก็ย่อต่ำลงไปเหมือนกันนะนี่ก็คือภาพนะของตัว USDC นะตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้นะย่อต่ำมางมา42%นะแล้วก็ ในช่วงประมาณที่มีการหลุดเพกนั้นเนี่ยก็ย่อต่ำลงไปประมาณจากตรงนี้นะประมาณ19%นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราลองมาดูนะภาพนะของตัว USDT นะครับ USDT นั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะตั้งแต่กลางปีนะ2022จนถึงตอนนี้นั้นเนี่ยก่อนหน้าน,นี้มีการย่อต่ําลงมาเหมือนกันนะครับจากจุดต่ําสุดลงมาถึงตรงนี้นะประมาณ20%นะครับแต่จากตรงนี้นะขึ้นไปนั้นเนี่ยก็มีการวิ่งกลับขึ้นไปนะครับประมาณสัก22%นะครับ แล้วก็โดยเฉพาะนะในช่วงนะที่ตัว USD C นเนี่ยมีการหลุดเพกนันเนี่ยตัวในทางกับการน,นะตัว USDT ก็วิ่งกลับขึ้นไปนะผมคิดว่าคงจะมีบางส่วนนะที่มีการอายนับจาก USD C นะแปลงไปเป็น USDT ในช่วงที่ USD C นเนี่ยมีการหลุดเพกไปนะครับแล้วก็ตัวดนะตัวดเองนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วง ปลายปีนะครับเป็นต้นมา,าตั้งแต่ช่วงต้นปี2022เปนต้นมาจนาถึงตอนนี้นั่นเนี่ยก็ Market Cap ย่อต่ำลงไปนะประมาณเกือบ50%เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว BUSD นะ BUSD เองนั่นเนี่ยก็มี Market Cap นะครับที่ย่อต่ำลงไปเหมือนกันนะครับย่อต่ำตำลงไปค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะประมาณ17าประมาณ71%นะครันั่นก็คือภาพรวมทั้งหมดนะของตัวของตัว Saberco i n ะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเราลองเอาเซ v e คย o สี A ่ตัวนั้นเนี่ยมาลองบวกกันดูนะครับทั้ง4ตัวนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่าจริงๆแล้วนั้นเนี่ยเทรนก็ย่อต่ําลงมานะครับเ,เคยอยู่ในจุดสูงสุดนะตัวเซฟโคยประมาณ152บิลเลียนนะตอนนี้ย่อต่ําลงมานะประมาณ22%นะแล้วก็ถ้าเกิดเราลองวาดนะตัวเทรนไลน์ลงมาตรงนี้นะถ้าเกิดเทรนมันยังเป็นแบบนี้อยู่นั้นเนี่ย เราอาจจะได้เห็นว่าช่วงปลายปี2022 2023นี่ยตัวเซเบอร์คอยเนี่ยอาจจะย่อต่ําลงไปได้ถึงจุดเลเวลแนวรับตรงนี้ได้เลยนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณเอ่อ100ประมาณสัก100ยบิลเลียนะครับอยู่ที่จุดนี้เลยนะที่เป็นแนวรับนะดังนั้นถ้าเทรนยังย่อต่ําลงไปแบบนี้นะั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบเหมือนกันนะให้กับตัวตลาดคริปโตทั้งหมดนะครับทีนี้จะส่งผลกระทบยังไงนะผมลองเอาสัดส,ส่วนนะครับตัวเซเบอร์คอยนะ เอา Total Market Cap ทั้งหมดนะครับของตลาดคริปโตนะครับหารนะครับด้วยจำนวนมาเก็ตแคปนะครับสี่ตัวหลักของตัวเซเบอร์คอยนะ์เพื่อที่จะดูสัดส่วนนะตัวเซเบอร์คอยนะ์เทียบกับตัวมาเก็ตแคปทั้งหมดนะของตลาดคริปโตนะก็จะเห็นได้ข้อมูลตามเส้นตรงนี้นะซึ่งถ้าเกิดเราลองวาดเทรนไลน์นะาตามเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นั่นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่าลองวาดเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับตามเส้นขนานตรงนี้นะ แล้วผมจะลองเลเยอร์เอาครับตัว Total Market Cap ทั้งหมดนะของตลาดคริปโตเข้าไปนะครับจะเห็นความสัมพันธ์กันอยู่เหมือนกันนะครับว่าในช่วงนะที่ตัวสัดส,ส่วนนะของตัวเซเบอร์คอยน์นะครับอยู่ในแนวเส้นแนวรับข้างล่างตรงนี้นั่นเนี่ยก็จะเป็นช่วงนะครับที่มาเก็ตแคปทั้งหมดนะของตลาดคริปโตนี่ยก็จะย่อต่ำลงไปเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราจะลองมาร์กเส้นตรงนี้นะครับ สังเกตว่าช่วงนี้นะคทำให้ตัว Market Cap t ท t a l Market Cap ทั้งทั้งหมดของตลาดคริปโตอยู่ในจุดที่ต่ำเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะครับสัดส,ส่วนที่อยู่ต่ำๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้เองนะต่ำๆนะครับก็จะสังเกตเห็นนะแล้วก็ช่วงนี้นะครับซึ่งเรียกว่าสภาพคล่องก็อธิบายถึงสภาพคล่องที่มีอยู่นะครับในตลาดคริปโตนะที่ส่งผลกระทบนะกับตัวคริปโตทั้งหมดเหมือนกันนะแล้วก็ถ้าเกิดเราลองจะลองเปรียบเทียบนะกับราคาตัวบิตคอยนะเส้นสีส้มนะ ก็จะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงที่สัดส่วนนตัวเซเบอร์คอยมันต่ำๆแบบนี้นั่นเนี่ยก็จะเป็นจุดนะครับที่ตัวราคาบิตคอยอยู่ในจุดที่ต่ําเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีสภาพคล่องนะเข้ามานะเพื่อที่จะมีการซื้อขายนะตัวบิตคอยหรือว่าตัวเอาคอยตัวอื่นๆด้วยนะจริงๆไม่ใช่แค่ตัวบิตคอยนะถ้าเกิดจะลองเอาตัวทั้งหมดมาเก็ตแคปนะของตัวของตัวเอาคอยทั้งทั้งนัครับเส้นสี ส้มตรงนี้นะครับขอเปลี่ยนเป็นสีสีแดงนะครับให้สีมันต่างกันหน่อยนะนี่เป็นตัว Market cap ทั้งหมดนะของตัวเอาคอยนะครับที่ก็คือตัวคลิปตัวทั้งหมดที่ไม่รวมตัวบิตคอยนะครับก็เรียกว่าอยู่ในจุดที่ต่าเหมือนกันนะในช่วงระยะเวลาที่สัดส่วนตัวเซเบอร์คอยอยู่ในจุดที่ต่ําแบบนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็อธิบายให้เห็นภาพเหมือนกันนะว่าจํานวนเซเบอร์คอยนะครับที่มันมีน้อยลงไปเรื่อยๆนะในตลาดนั้นเนี่ย ก็ส่งผลกระทบนะครับให้มีนะครับตัวส่งผลกระทบนะไปที่ตัวโทเทอมเก็ตแคปทั้งหมดของตลาดคริปโตแล้วก็ตัว Bitcoin แล้วก็ตัวเอาคอยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตก้องติดตามดูกันต่อไปนะว่า,วาถ้าตัว s ซ l v e เบอร์คอยเทรนนะครับยังเป็นไปตามเทรนตรงนี้นั่นเนี่ยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมาแตนะนับที่โลวที่เอ่อโลเลเวลตรงนี้หรือเปล่านะที่ประมาณหนึ่งร้อยบิลเลียนนะครับโลเวอร์เลเวลตรงนี้หรือเปล่านะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลนะครับให้กับตลาดคริปโตทั้งหมดด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูข้อมูลออนเชนประกอบนะครับจากเว็บไซต์คริปโตคอนนั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่าเส้นสีน้ําเงินนะก็คือจํานวนเซเบอร์คอยทั้งหมดนะ,ท,ดนะที่มีซับพายอยู่้วเนี่ยจริงๆเทรนก็ย่อดต่ำลงมาเรียกว่าตั้งแต่ต้นปีสอง2นีิบแล้วนะครับเทรนก็ย่อต่าลงมานะครับ โอเคนะก็คงเป็นข้อมูลนะครับทั้งหมดที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนๆวันนี้ครับสำหรับตัว bitcoin วันนี้เองก็ยังอยู่ที่เลเวลประมาณสองหมืนแปดนะยังเรียกว่ายังอยู่ที่เลเวลตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ส่วนค่าเฟรนกิลอินเด็กนะครับเรียกว่าเพิ่มขึ้นมานะอยู่ที่ประมาณหกสิบสี่นะครับจากเมื่อวานแล้วก็จากอาทิตย์ที่แล้วด้วยนะในช่วงาราคาบิตคอยยังไม่วิ่งไปไหนนี่ก็แปลกเหมือนกันนะครับดังนั้นถึงแม้ว่าราคาบิตคอยจะไม่วิ่งไปไหนนะแต่ว่าคนนะครับยังเรียกว่ามีความมั่นใจนะที่จะ เข้ามาถือต <produ> so, ัวบิตคอยนะเพราะว่า hmm. ค่าเฟื <aru> <aking Bom> ่องุลินเด็กยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะส่วนตัวทัวร์โถมเกตแกปบทั้งหมดนะของตลาดคริปโตก็ยังยืนอยู่เหนือหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านเหรียญอยู่นะครับภาพรวมทั้งหมดนะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับก็ยังไม่ได้มีคอยตัวไหนที่เรียกว่าขึ้นลงอย่างมีนัยสําคัญนะมีตัวดอทคอยนะที่ย่อต่าลงมาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาประมาณเกือบ8%นะครับหลังจากที่พุ่งขึ้นไปค่อนข้างแรงนันในช่วงที่อี ประกาศว่ามีการเปลี่ยนโลโก้ทวิสเตอร์ไปเป็นดอสคอยแต่ผมได้ข่าวล่าสุดมานะว่ามีการเปลี่ยนกลับไปเป็นโลโก้เดิมแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ช่อง b i t c o อ n ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนั้นก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ